สวัสดีจ้าวันนี้นะคะมนาจะชวนเพื่อนๆมารีวิวต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้นําเข้านะคะแล้วเขาก็เป็นไม้ด่างด้วยนะถ้าใครที่เป็นสาวกไม้ด่างนะคะคิดว่าต้องไม่พลาดชมคลิปนี้นะเพราะว่าไม้ชนิดนี้เนี่ยเป็นไม้ที่สวยแล้วก็มีเสน่ห์สะดุดตามากๆเลยนะคะเขามีชื่อว่าใยแมงมุมญี่ปุ่นนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Japanese Araria นะคะเดี๋ยวเรามาดูไม้ชนิดนี้กันนะคะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะตามชมกันในคลิปนี้กันเลยนะจ๊ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นต้นใยแมงมุมญี่ปุ่นด่างนะคะหรือว่าต้น Japanese Araria นะคะเขาเป็นไม้นำเข้านะคะลักษณะใบเนี่ยจะเป็นใบแฉกใบเขาจะคล้ายๆกับต้นไอวี่นะเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองดูใบของไอวี่นะเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ความเวลาเราสัมผัสใบอะค่ะลักษณะของใบเนี่ยเขาจะมีความหนาคล้ายๆกันแต่ว่าของใยแมงมุมญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความสากอะค่ะใบเขาจะมีความสากที่เนื้อใบมากกว่านะแต่ว่าตัวผิวสัมผัสใบจะคล้ายๆกันนะคะลักษณะของใบด่างของเขานะคะก็คือว่าเขาจะมีความด่างที่ตัวใบบางใบเขาก็จะมีความสีขาวเด่นชัดนะคะบางใบเขาก็จะมีความเขียวที่เด่นชัดอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นความแตกต่างของความด่างของเขานะต้นนี้เขาจะมีดอกสีขาวนะคะแล้วก็เป็นต้นพุ่มคือเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาจะเป็นต้นพุ่มที่ต้นพุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ขยายพันธุ์โดยใช้เง่าอันนี้มะนาถามมาจากร้านค้าที่มะนาสั่งมานะเขาบอกว่าเวลาขยายพันธุ์อ่ะเราจะใช้เง่าเขามาขยายเดี๋ยวถ้าต้นนี้เขาเติบโตแล้วเขาสามารถขยายพันธุ์ได้เนี่ยเดี๋ยวมะนาจะมาขยายพันธุ์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวิธีการขยายพันธุ์เขาเป็นยังไงนะลักษณะการแตกใบของเขานะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกใบจากช่วงด้านนี้นี่ก็น่าจะแตกใบใหม่ให้อีกแล้วต้นใยแมงมุมญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่เขาได้ชื่อว่าเป็นต้นใยแมงมุมเนี่ยเพราะว่าถ้าสังเกตที่ใบนะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับใยแมงมุมนะคะที่คลุมอยู่ที่ใบเขาก็เลยได้ชื่อว่าเป็นต้นใยแมงมุมนะคะเวลาที่เขาให้ดอกนะคะเขาจะเป็นดอกสีขาวเป็นกระจุกเลยนะคะดอกจะออกในช่วงเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็ดอกเนี้ยจะบานในฤดูหนาวด้วยต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวมะนาจะต้องลองเลี้ยงดูว่าเวลาเขาเติบโตแล้วเนี่ยเขาจะให้ดอกหรือเปล่านะคะถ้าวันไหนที่เขาให้ดอกเดี๋ยวมะนาจะมารีวิวต้นนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ได้รู้จักแล้วนะคะใยแมงมุมญี่ปุ่นนะถ้าใครที่เป็นนักสะสมไม้นะมะนาแนะนำนะคะไปหาน้องมาเลี้ยงมาไว้ในครอบครองเลยนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวน้องจะต้องมาอยู่ในกระแสแน่ๆเลยสำหรับต้นนี้นะคะเดี๋ยวถ้าช่วงไหนที่เขาเริ่มโตแล้วเขาขยายพันธุ์ได้เนี่ยเดี๋ยวมะนาจะมาแนะนำวิธีการขยายพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมไปก่อนนะสวัสดีจ้า